สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับ Forenger รุ่น XT นะฮะเศรษฐีข่าวกูรูบายเศรษฐีนะครับพบเจอกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยแน่นอนครับเมื่อได้ยินเสียงผมทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าวันนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดมาพูดคุยกันอีกแน่นอนนะฮะเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันก็คือ power outlet นะฮะหรือว่าไฟ12โวลต์ที่เราเห็นในจอภาพที่นิ้วผมชี้ซึ่ง power outlet ตัวนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่ากรณีเวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วไฟมันยังจ่ายอยู่ตลอดหรือไม่บางกลุ่มก็บอกว่าจ่ายตลอดบางกลุ่มก็บอกว่าไม่จ่ายจนทำให้เจ้าของรถบางท่านนะฮะกลัวว่ารถจะจ่ายไฟตลอดพอไปติดกล้องบันทึกวิดีโอก็ลงทุนไปสร้างสวิตช์แยกขึ้นมาอีกตัวนึงหรือบางท่านก็ต้องถอดปลั๊กมันออกอยู่ตลอดเวลานะฮะวันนี้คากูรูบายเศรษฐีก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันและพิสูจน์จะได้ไม่ต้องเถียงกันนะฮะพิสูจน์กับรถจริงๆที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนะครับผมเสียบเข้าไปในช่องสำรองไฟ12โวลต์หรือว่า power outlet นะฮะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นชาร์จแบตโทรศัพท์ไม่เข้านะครับไม่มีเครื่องหมายสายฟ้าไม่มีปฏิกิริยาใดๆแสดงว่าไฟไม่ได้ปล่อยนะครับตอนนี้คือผมดับเครื่องรถแล้วไฟไม่ได้ปล่อยออกมาเลยยืนยันนะครับว่าไฟไม่ได้ปล่อยออกมาส่วนกรณีเราจะให้ไฟปล่อยออกมามีวิธีเดียวนะฮะก็คือเราต้องเปิดสวิตช์ออนด้วยกุญแจเท่านั้นนะครับหรือว่าสตาร์ทรถก็ได้แล้วแต่สะดวกช่องทางไหนพิสูจน์กันนะครับผมเปิดสวิตช์ออนนะฮะไม่ได้สตาร์ทนะปึ๊บไฟสีแดงมาเลยครับน่าจะเห็นนะครับจากนั้นมือถือก็สายฟ้าขึ้นนะครับเห็นไหมครับกำลังชาร์จอยู่แสดงว่ามันปล่อยไฟมาเรียบร้อยแล้วเพราะผมไปเปิดสวิตช์ออนนั่นเองแล้วเวลาออนไม่ต้องออนสุดก็ได้นะครับออนแค่มันจะมี 2-3 จังหวะใช่ไหมครับกุญแจออนแค่จังหวะแก๊กเนื้อพอนะครับไม่ต้องแก๊กถึงขั้นหน้าจอติดนะฮะมันก็ทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะออฟสวิตช์ดูนะครับยืนยันกันอีกรอบนึงออฟสวิตช์ปุ๊บสักพักมันก็จะดับเห็นไหมครับนี่คือมันหยุดจ่ายแล้วนะฮะที่มือถือก็เช่นเดียวกันไม่มีสายฟ้าแล้วนะครับยืนยันสรุปว่าหลังจากเราออฟสวิตช์ออนรถนะฮะไม่จำเป็นต้องล็อกรถก็ได้กรณีล็อกรถอ่ะแน่นอนไฟไม่จ่ายอยู่แล้วยืนยันนะครับแค่เราออฟสวิตช์กุญแจรถไฟ power outlet ก็หยุดจ่ายทันทีนะครับยืนยันไม่ต้องกังวลจะได้ไม่ต้องเถียงกันอีกนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หยิบยกมาฝากแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับก็เราคงพูดคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Ford รับชมได้ผ่านคากูรูบายเศรษฐีทุกๆช่องทางนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ